สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชงกาแฟกันดูบรรยากาศของตัวเมืองวิสเบนที่แคนการูพอยต์นะครับด้านหลังของผมก็เป็นตัวเมืองวิสเบนนั่นเองถัดมานะครับก็จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์หรือโบทานิกการ์เด้นนะครับแล้วก็จะเป็นมหาลัย QUT นะครับด้านหลังของผมตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้เช่นกันนะครับด้านหลังของผมตรงนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับก็แล้วแต่ฤดูนะครับตำแหน่งของพระอาทิตย์ก็จะแตกต่างกันไปที่นี่ก็จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับจากธรรมชาติก็คือถ้ามันมีการเปลี่ยนฤดูนะครับพระอาทิตย์เขาก็จะเปลี่ยนทิศนะครับง่ายๆเองนะครับก็มาดูทั้งพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเห็นแสงสะท้อนนะครับจากพระอาทิตย์ไปยังตึกก็จะเป็นอีกบรรยากาศแบบนึงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมเตรียมอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างนะครับมาชงกาแฟที่นี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับก็จะมีเตาแก๊สนะครับขนาดพกพาได้นะครับแล้วก็มีตัวหม้อต้มของเบลตินะครับขนาด1คัพ1ออนหรือ1ช็อตตัวนี้นะครับแล้วก็มีผงกาแฟที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีแก้วขนาด1ช็อตนะครับแล้วก็มีน้ำร้อนนะครับที่ต้องเตรียมมาด้วยนะครับเราใช้น้ำร้อนกับหม้อต้มแรงดันไอ้น้ำตัวนี้เพื่อให้มันต้มได้เร็วแค่นั้นเองแต่ถ้าเราใช้น้ำธรรมดามันก็จะใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราในการเตรียมนะครับแล้วก็ตัวถังที่จะเทผงกาแฟอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ก็จะให้มันรักษาความสะอาดของที่นี่ด้วยก็เลยเตรียมตัวนี้มาแค่นั้นเองนะครับผมก็จะเติมน้ำแล้วนะครับเวลาเติมน้ำอย่าให้มันเกินตัวควบคุมแรงดันไอ้น้ำนะครับแค่นั้นเองตัวควบคุมแรงดันไอ้น้ำก็คือตัวจุดตรงนี้นะครับอย่าให้มันเกินตัวควบคุมแรงดันไอ้น้ำก็พอนะครับเวลาเราเติมน้ำลงไปแล้วก็ผมก็จะเอานะครับหม้อตัวนี้มาวางที่เตานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเติมผงกาแฟนะครับลงในถาดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวถาดตัวนี้นะครับที่ใส่ผงกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มพอดีแล้วนะครับมาวางลงในหม้อนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะปิดฝานะครับด้วยถาดรองตัวนี้นะครับเป็นทั้งถาดด้วยเป็นทั้งฝาด้วยนะครับตัวไปที่หม้อตัวนี้นะครับหมุนไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะร้อนอยู่นะครับตัวหม้อนะครับก็แต่ผมยังทนได้อยู่นะครับถ้าเราเติมน้ำเย็นก็ไม่ต้องใช้ผ้ารองมือแต่ถ้ามือเราทนความร้อนได้ก็หมุนอย่างนี้ไปเลยนะครับได้เรียบร้อยแล้วก็เอาแก้วมาวางไว้ที่หม้อต้มน้ำตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดไฟกันมาดูผลงานว่าจะได้ออกมาแบบไหนกันบ้างนะครับเปิดเตาแก๊สก่อนนะครับก็ประคองไว้หน่อยนะครับเพราะพื้นผิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ยินเสียงแก๊สเรียงครับเสียงแก๊สมาแล้วต้องเปิดแรงหน่อยเพราะว่าลมแรงนะครับตัวนี้นะครับเห็นเปลวไฟไหมครับก็จะได้เห็นเปลวไฟนะเพราะว่ามันสว่างอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมันไม่ใช่ที่มืดเดี๋ยวดูที่กาต้มน้ำกันต่อนะครับว่าน้ำจะไหลออกมายังไงนะครับช่วงนี้เราก็รอนะครับก็ใช้ระยะประมาณก็ขึ้นอยู่กับน้ำร้อนที่เราเติมลงไปในหม้อตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหม้อเล็กความร้อนก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะครับดีกว่าหม้อที่มันเป็นขนาดใหญ่นะครับอันนี้ขนาด1ครับก็จะร้อนเร็วนิดนึงเดี๋ยวผมเช็คอุณหภูมิของน้ำก่อนนะครับว่ามันกี่องศานะครับมีที่วัดอุณหภูมิมาด้วยอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ60องศาครับผมหม้อขนาด1คัพ1ออนหรือ1ช็อตเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ2นาทีนะครับ
องของผงกาแฟนะครับมันแล้วแต่คนชอบนะครับขนาดของกาแฟก็เหมือนกันแล้วแต่เราชอบขนาดของกาแฟบดนะครับเวลาน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้ำไหลมาเรียบร้อยแล้วพอเนี่ยมันมีลมออกมาอย่างนี้ให้รีบปิดแก๊สเลยนะครับเพื่อรักษาหม้อไม่ให้หม้อมันไหม้นะครับก็รีบปิดแก๊สเลยเราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติก็จะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเลือกผงกาแฟแบบไหนขนาดแบบไหนนะครับไม่ตายตัวนะครับของพวกนี้เพราะว่าคนเราชอบรสชาติไม่เหมือนกันนะครับเวลาดื่มกาแฟต้องมีเสียงด้วยจะได้รสชาติอีกแบบนึงนะครับได้รสชาติอย่าเพิ่งกลืนนะครับเมื่อกี้ผมกลืนไปแล้วให้มันซึมเข้าไปในปากอันนี้ของยี่ห้อนางเงือกนะครับก็ไปเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมไปซื้อพอดีเลิกจากภารกิจนิดนึงนะครับไปที่ร้านกาแฟไม่ทันก็เลยต้องไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ยี่ห้อตานางเงือกหรือตาสีเขียวๆเนี่ยครับไม่ได้สปอนเซอร์ก็เลยไม่อยากพูดนะครับ ก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศนึงของเมืองบิสเบนนะครับที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าแคนการูพอยต์นะครับก็มาดูทั้งพระอาทิตย์ขึ้นก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เห็นไหมครับมีแสงที่ไปสะท้อนกับตัวตึกนะครับแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงแล้วก็ติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ